ค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้ว UK นะคะจะพาลูกๆไปช้อปปิ้งค่ะตอนนี้ก็เรากำลังเดินไปกันก็แถวนี้บ้านสวยค่ะตรงนี้เขาเรียกเทดดิงตันนะคะใกล้เทดดิงตันล็อกค่ะบ้านแถวนี้ก็สวยนี่จะให้ดูบ้านหลังนี้หัวมุมเป็นเบลคอนี่นะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดค่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่เนาะดูชัดๆนี่ค่ะสวยนะคะมีเบาที่นี่แล้วก็มีระเบียงแกะสลักสวยค่ะบ้านนี้สวยค่ะราคาหลายล้านค่ะแถวนี้สวยค่ะหลังใหญ่บ้านสวยๆ วันนี้พวกมาเก็บขยะนะคะวันนี้พวกมาเก็บขยะแถวนี้บ้านหลังนี้เก่ามากเลยค่ะเจ้าของคงจะเป็นคนแก่ละอีกไม่นานคงจะขายมีบ้านเพื่อนเขาค่ะหลังใหญ่มากบ้านสวยค่ะไอเวดแอร์สวยเด็กๆเซฮายก่อนแล้วเด็กๆ Hi. สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆกี่ดีกรีบอกว่า35นะคะนี่ร้อนค่ะเกือบจะเท่าเมืองไทยเลยค่ะก็คือดูนั่นโรงเรียนลูกนะคะโรงเรียนลูกคนโตค่ะเรียนที่นี่นะคะโรงเรียนเขาทำใหม่ค่ะค่อนข้างใหญ่ตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ตึกใหม่ค่ะนะคะตึกนี่เป็นตึกใหม่ทั้งหมดค่ะนี่ก็ตึกใหม่นะคะใหญ่มากค่ะแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำด้วยค่ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นแม่น้ำก็โรงเรียนเขาก็จะมีเรียนพายเรือเรียนอะไรพวกนั้นนะคะเด็กเล่นค่ะสงบมากเลยนี่อากาศร้อนมากๆแล้วก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาก็เลยจะเงียบหน่อยนึงนี่ก็เป็นแฟลตนะคะแฟลตก็น่าอยู่อยู่ค่ะน่าอยู่มากเป็นสัตว์เป็นสวนนี่รวมนะคะแล้วก็ชอบแฟลตที่นี่ค่ะคือเขาสร้างเขาก็ยังมีแอร์เรียมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะก็มีที่จอดรถดูแล้วมันน่าอยู่ค่ะคนชอบแฟลตที่เขาสร้างด้วยอะไรนะบริกสีแดงอย่างเงี้ยค่ะมันดูสวยเด็กๆตอนแรกบอกว่าจะพามาช้อปปิ้งก็นึกว่าเราจะขับรถไปถึงที่ช้อปปิ้งเลยที่ไหนได้เราขับรถมาจอดครึ่งทางแล้วก็ให้เดินครึ่งทาง
เอ็กซ์ไซส์เขาก็น่ารักค่ะเขาก็ไม่งอแงเขาบอกเอาแค่นั้นก็ได้แล้วก็เดินนี่พาเดินมาถนนเส้นในค่ะเพราะว่ารถไม่เยอะแล้วก็มันร่มรื่นค่ะต้นไม้เยอะน่าอยู่ค่ะให้ดูบ้านตรงนี้ค่ะอันหลังบ้านก็จะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำเต็มน่าอยู่มากค่ะน่าอยู่ค่ะเราสิยาลุดาเฮาส์ very nice it could be one of them yeahมีวงเวียนอยู่หน้าบ้านด้วยค่ะเป็นเหมือนมินิราวาบ้าสวยค่ะในบ้านติดแม่น้ำค่ะราคาต้องไม่รู้กี่ล้านล้านนะคะเป็นร้อยล้านนะคะแถวนี้บ้านน่าอยู่ค่ะแถวนี้ร่มรื่นติดแม่น้ำใครอยากได้มานะคะอยู่เทศดิงตันค่ะติดแม่น้ำนะคะข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นก็เป็นคิงสตันนะคะนี่ก็แอร์เรียคนรวยค่ะบ้านแต่ละหลังอ๋อนี่บ้านหลังนี้ค่ะเมื่อคราวที่แล้วไปนั่งฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนะคะแล้วเราก็นั่งมองบ้านแล้วเราก็บอกเออบ้านหลังนี้เราชอบอ๋อนี่ค่ะมีคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากเลยก็บ้านหลังใหญ่แล้วก็มีการ์เด้นใหญ่มากเลยค่ะ Sometimes you're thinking and then like it doesn't come out what you're trying to yeah yeah I know exactly just be a little bit respectful oh my god it must be like you know like one of the things that always do it hนี่นะคะถ้าจะหาบ้านที่นี่ก็คือนี่นะคะป้าย Lower Teddington Road นะคะใครจะอยากได้บ้านสวยๆริมแม่น้ำมาได้เลยค่ะนี่สวยค่ะบ้านเดียวบ้านเดียวสวยๆบริเวณใหญ่ๆนะคะมีแถวนี้แล้วค่ะอีกด้านนึงติดแม่น้ำหลังใหญ่มากเลยค่ะนี่สวยค่ะ The one that was a few houses before this one Oh yeah that what I see I don't like the garden Yeah บอกว่าบ้านหลังนั้นที่เราบอกว่าเราไม่ชอบการ์เด้นตัวการ์เด้นก็ทำเป็นสองส่วนไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ทำแค่สวนเดียว But that's one nice Yeah, this one is really nice นี่นะคะก็มองเข้าไปข้างในนั้นนะคะจะเป็นแม่น้ำค่ะอาจจะมองไม่ชัดค่ะแต่ข้างในนะคะคือเป็นแม่น้ำน่าอยู่มากค่ะใครไม่ตั้งมหาเศรษฐีคนไหนอยากมีบ้านสวยๆนะคะนี่ขอแนะนำเลยค่ะเป็นที่ที่น่าอยู่มากถนนที่ดีน่าอยู่ไม่ไกลจากคิงสตันนะคะแล้วก็อยู่ติดข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นฟิชมอนพาร์คเดินไปหน่อยหนึ่งก็เป็นเทติงตันไปทางนู้นเทติงตันแล้วเดินตรงไปทางนี้นะคะก็คือคิงสตันค่ะที่ช้อปปิ้งและที่คิงสตันนั้นนะคะก็ถ้าเราไม่ข้ามถนนไม่ข้ามบริดจ์ไปข้ามสะพานไปคิงสตันนะคะเราก็เดินเข้าโฮมพาร์คได้เดินเข้าบูชีพาร์คแล้วก็ไปทางแฮมตันคอร์ทพาเลทค่ะมีที่ไปเยอะค่ะน่าเที่ยวน่าอยู่ค่ะ
แอเรียดีแล้วก็มีที่ให้ปลาเยอะแต่รู้สึกแถวนี้จะเป็นโซน6นะคะที่เราอยู่นั้นโซน5โซน6ก็คือจะห่างจากตัวลอนดอนทั้งหมดหน่อยนึงอ๋อโทษนี่ No it's pony over there No มีมามีโพนี่สงสัยเด็กๆ เข้ามาจัดงานปาร์ตี้อะไรหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามนั้นที่แฟลตสูงๆนั้นก็คือคิงสตันนะคะแฟลตนั้นก็จะเป็นทรงเรือค่ะแพงนะคะบ้านฝั่งนี้ค่ะบ้านหลังใหญ่ค่ะมาอยู่มีสีขาวเดินขึ้นสะพานแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคิงสตันบริดจ์นะคะจอดค่ะแต่อาจจะไม่แพงมากนะคะมีเรือยอท